พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองตั้งอยู่ในบริเวณทิศใต้ของที่ว่าการอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยธรรมจักรศิลาพระพุทธรูปสำริดพระพุทธรูปดินเผาปฏิมากรรมดินเผาลูกปัดเครื่องประดับเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมลวดลายปูนปั้นและอื่นๆพ.ศ. 2446สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการเมืองสุพรรณและเสด็จสำรวจเมืองโบราณอู่ทองส่งนิพนธ์เล่าเรื่องเมืองอู่ทองในรายงานเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรีและส่งนิพนธ์หนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีพ.ศ. 2476ราชบัณฑิตยสภาได้เริ่มทำการสำรวจทำแผนผังเมืองโบราณอู่ทองโดยสังเขปซึ่งปรากฏว่าเป็นเมืองโบราณสำคัญที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งหนึ่งพ.ศ. 2502กรมศิลปากรได้จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นอาคารชั่วคราวเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทองพ.ศ. 2504กรมศิลปากรทำการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในเมืองโบราณพ.ศ. 2507ถึงพ.ศ. 2509ศาสตราจารย์ชองบัวสรีเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะภูมิภาคเอเชียอัคเนย์ชาวฝรั่งเศสและหัวหน้าหน่วยศิลปากรในขณะนั้นได้ทำการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานในเมืองอู่ทองและศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีกับเมืองโบราณอู่ทองพ.ศ. 2508ถึงพ.ศ. 2509กรมศิลปากรได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองขึ้นอย่างเป็นถาวรเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเมื่อวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2509